ด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เป็นประเด็นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคก้าวไกลมีมติขับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือว่าหมออ๋องนะคะไปสังกัดพรรคเป็นธรรมนะคะประเด็นนี้ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยคาใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูเหตุผลที่พรรคก้าวไกลเนี่ยขับคุณปฏิพัฒน์ออกเนี่ยมันไม่ใช่ปมประเด็นเรื่องของการผิดจริยธรรมร้ายแรงแต่บอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องการที่จะเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์การที่จะเป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ได้เนี่ยก็คือจะต้องมีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยมันกำหนดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในพรรคคุณเนี่ยต้องไม่มีส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นประธานสภาหรือว่ารองประธานสภาก็เลยต้องขับหมออ๋องออกแล้วตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไปสังกัดพรรคเป็นธรรมนะคะประเด็นนี้สังคมบอกว่ามันคือก้าวไกลการละครหรือไม่เป็นส.ส.ฝากเลี้ยงไหมรวมไปถึงพรรคเป็นธรรมที่มาร่วมสังฆกรรมด้วยเนี่ยนะคะมันจะไม่ใช่แค่ก้าวไกลการละครแล้วแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นฝ่ายค้านการละครนะคะวันนี้ดิฉันจะพูดคุยกับเลขาธิการพรรคเป็นธรรมค่ะคุณกนวีสืบแสงอยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุบลรัตน์ครับสวัสดีครับสรุปตอนนี้พรรคเป็นธรรมมีส.ส.2คนแล้วใช่ไหมคะ2คนฮะก็คือคุณกนวีกับหมออ๋องใช่ครับหมออ๋องนี่สังกัดพรรคเป็นธรรมหรือยังคะตอนนี้ยังครับในทางเทคนิคและทางนิตินัยเนี่ยยังไม่สังกัดนะครับเพราะว่าตอนกำลังรอผลจากทางกกต.ก่อนเพราะหลังจากที่ขับคุณหมอปฏิพัฒน์เนี่ยออกจากการเป็นสมาชิกภาพของพรรคก้าวไกลก็จำเป็นจะต้องให้กกต.ท่านรับรองจะต้องมีหนังสือออกมาแล้วพอออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยตอนนี้ก็สามารถไปสังกัดพรรคอื่นได้ยังตอนนี้จริงๆแล้วทางนิตินัยเนี่ยยังไม่ใช่แต่ว่าพฤตินัยในการที่ออกมาด้วยกันวันนั้นที่มีการประกาศแถลงข่าวออกมาด้วยกันที่สภานะครับก็บอกแล้วว่าคุณหมอจะเข้าร่วมกับพรรคเป็นธรรมแต่ทีนี้หลายคนอาจจะกังขานะคะการที่พรรคก้าวไกลขับคุณปฏิพัฒน์แม้จะบอกว่ามันไม่ใช่การเล่นละครการเมืองแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่คนจะคิดไปแบบนั้นค่ะคุณกนวีก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับคนจะไปห้ามคนอื่นทุกคนคิดก็คงจะลำบากแต่ว่าถ้ามองตรงๆนะครับก็คือว่าพอคุณหมอเนี่ยในการที่คุณหมอเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งอยู่ณปัจจุบันนี้แล้วทางพรรคก็อยากถ้าจะพรรคจะไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านผมมองจากมองคนนอกนะพรรคอยากไปเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็พรรคก็ต้องเอาตรงนั้นเป็นลำดับความสำคัญที่หนึ่งพรรคก้าวไกลคงคิดพิจารณาตรงนั้นก็คือเอาตรงนั้นเสร็จปั๊บก็ต้องบอกคุณหมอคุณหมอคุณต้องลาออกแต่คุณหมอยังยืนยันไม่ลาออกผมไม่ออกก็ผมจะเป็นรองประธานสภาก็ผมต้องการทำหน้าที่ตรงนี้เต็มที่ก็ผมจะอยู่เงี้ยถ้าไม่นั้นพรรคก็ขับผมออกสิอันนี้เป็นการที่ทุกๆพรรคการเมืองทำกันมาสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันถึงแม้ผมจะเป็นนักการเมืองมือใหม่เนี่ยแหละครับมือใหม่แต่พอเห็นเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะมันก็เป็นการกระทำเป็นสมมติว่าถ้าเราทำผิดต่างๆนานาเราขัดกับมติกรรมการบริหารพรรคกรรมการบริหารพรรคก็มีสิทธิ์ที่จะขับคนนั้นออกไปได้ไม่นั้นคุณหมอก็บอกก็ผมอยากจะเป็นรองประธานทำยังไงดีกับผมเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลในการที่จะออกหรือไม่ออกพอคุณหมอบอกไม่ออกขัดกับความต้องการของกรรมการบริหารพรรคที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็กลายเป็นว่าผลก็ออกมาคือการขับคุณหมอออกแต่ปัญหาก็คือที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองที่พยายามที่จะสร้างวัฒกรรมแล้วก็ฉายภาพให้คนเห็นว่าเราจะทำการเมืองแบบใหม่นะคะเราไม่ยึดติดกับตำแหน่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย้อนแย้งพอสมควรนะคะครับก็ต้องพอดูบริบทของพรรครูปฝ่ายค้านตอนนี้ดูจริงๆนะครับก็จะมีแค่พรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยสร้างไทยพรรคเป็นธรรมและพรรคเล็กอีกสัก 2-3 พรรคเพราะฉะนั้นพอดูจริงๆแล้วการที่จะเป็นตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่ผ่านมาจริงๆก็ไม่ได้ว่าเลยแต่ความนี่คือแฟกต์ความข้อเท็จจริงคือตอนที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็มีเสียงแตกอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์เองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลก็จะเป็นจริงๆก็เป็นพรรคใหญ่พรรคเดียวแล้วครับที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้เพราะฉะนั้นคือถ้าพรรคก้าวไกลจะไม่เอาตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมีเคยมีกระแสมากจะตกมาถึงผมด้วยซ้ำไปนะฮะ คือถ้าลองคิดดูครับคุณหมิวถ้าสมมติว่าตกมาถึงผมจริงๆเนี่ยแต่กฎหมายเขาไม่เปิดช่องอยู่แล้ว แต่ถ้าตกมาถึงผมมันจะตลกมาก ประเทศไทยซึ่งมีพรรคการเมืองส.ส.คนเดียวเป็นผู้นำฝ่ายค้านคืออันนี้ที่ฉันเข้าใจคือจริงๆเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยชอบธรรมนะคะเพราะว่าเป็นพรรคการเมืองใหญ่ในซีกฝ่ายค้านซึ่งเป็นได้นะคะแต่ปัญหาก็คือทำไมคุณไม่ทิ้งตำแหน่งรองประธานสภาเพราะวันที่พรรคก้าวไกลมีมติผลักขับคุณปฏิพัฒน์ออกเนี่ยนะคะมีการออกแบนเนอร์มาแล้วก็ในแบนเนอร์เนี่ยก็เขียนชัดเจนว่าเป็นการแยกกันทำงานซึ่งมันก็สะท้อนชัดเจนว่าเฮ้ยมันคือการแบบ
ช่อฉนหรือว่าการใช้เทคนิคข้อกฎหมายในการขับคุณปฏิพัฒน์ออกไปหรือไม่มันจะขัดกับที่คุณพยายามบอกว่าเราจะทำการเมืองแบบใหม่นะผมว่าอันนี้ยิ่งแหมจริงก็ไม่ใช่จะว่าเพื่อนร่วมเพื่อนที่จะเข้ามาร่วมพักกับผมเนาะคุณหมอเพราะคุณหมอยังยืนยันในการคือถ้าดูตามข้อเท็จจริงที่เห็นตามสื่อแล้วก็ตามความเป็นจริงที่เราเห็นกันอยู่ครับเราจะเห็นว่าคุณหมอเองเนี่ยไม่ยอมคุณหมอจะเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งผมยังเชื่อมั่นว่าคุณหมอแต่ละคุณหมอก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ดีนะผมว่าดีความเป็นกลางก็มีความโปร่งใสก็มีไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกับท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาคนที่สองทุกท่านสามท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเรามีอย่างผมนะผมมีความสุขแฮปปี้กับการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติและเห็นประธานกับรองประธานทั้งสองท่านเนี่ยมีความเป็นกลางและโปร่งใสเพราะฉะนั้นคุณหมอคงเห็นว่าตัวเองปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีอยู่แล้วและกำลังจะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆจึงจะทำให้สภาให้รัฐสภาเนี่ยโปร่งใสและทำให้รัฐสภาเรายกระดับขึ้นไปนั่นคือสิ่งที่คุณหมอเคยให้วันนั้นที่เป็นตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งใช่ไหมครับก็บอกวิสัยทัศน์ว่าจะทำอะไรบ้างนั่นคือสิ่งที่คุณหมอต้องการจะทำเพราะฉะนั้นก็ตกไปอยู่ที่คุณหมอเองนะครับสุดท้ายว่าคุณหมอตัดสินใจแล้วว่าก็ผมไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าพูดจริงๆเนี่ยเข้าใจได้ในสิ่งที่คุณปฏิพัฒน์เนี่ยบอกว่าต้องการที่จะขับเคลื่อนงานสภาทำให้สภาโปร่งใสแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าสภาจะโปร่งใสได้เพียงเพราะต้องเป็นคุณปฏิพัฒน์เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งหรือเปล่าคะใช่ครับใช่จริงๆก็เป็นใครๆก็จริงๆใครๆมีความสามารถคงจะทำได้เช่นกันผมก็ไม่ปฏิเสธว่าส.ส.ทุกท่านนะครับ500ท่านในสภาเนี่ยก็มีความสามารถทุกคนแหละแต่ว่าความต้องการของคุณหมอเนี่ยในเมื่อตัวเองเป็นรองประธานสภาแล้วอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนพรรคแล้วเรื่องส่วนบุคคลว่าคุณหมอปฏิพัฒน์ตัดสินใจอย่างไรเราคงจะไปบังคับคุณหมอไม่ได้เราจะไปบังคับคนนึงไปข่มขืนใจเขาบอกว่าคุณต้องลาออกนะถ้าเป็นพรรคการเมืองถ้าไม่บอกอย่างนั้นน่ะก็ต้องเป็นสิทธิ์สุดสิทธิ์ขาดอยู่ส่วนตัวว่าจะทำยังไงก็เราเห็นหลายๆครั้งนะครับว่านักการเมืองก็ยังไปโกรธให้โหวตสวนมติพรรคแล้วก็ถูกขับออกก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นกันคุณหมอก็ขัดขืนคำสั่งพรรคบอกก็พรรคจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านโดยนัยยะคือคุณต้องลาออกจากการเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งคุณหมอบอกกับผมไม่ออกอ่ะเอ๊ะคุณกนวีดิฉันถามเป็นความรู้นะคะในฐานะที่คุณกนวีเนี่ยเป็นเลขาธิการพรรคนะคะก็เป็นนักการเมืองปกติพรรคการเมืองที่จะขับใครสักคนออกจากพรรคเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่ทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือว่าอาจจะมีอุดมการณ์ที่มันขัดอย่างชัดเจนกับพรรคการเมืองนั้นๆแต่เคสนี้เนี่ยมันสามารถใช้เป็นเหตุผลในการขับคุณปฏิพัฒน์ออกได้เหรอคะได้ครับเพราะว่ามีไม่ยอมทำตามมติของกรรมการบริหารของพรรคคือกรรมการบริหารพรรคบอกว่าท่านอย่างเงี้ยครับในเคสของคุณหมอปฏิพัฒน์กับพรรคก้าวไกลก็พรรคมีมติกรรมการบริหารพรรคมีมติว่าจะทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้าน พออันนั้นคือ1อันที่2คือถ้าจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้เนี่ยคุณจะต้องไม่มีส.ส.เป็นทั้งรัฐมนตรีและหรือประธานและรองประธานสภาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยปริยายคุณหมอก็ต้องลาออกแต่คุณหมอตัดสินใจว่าผมไม่ออกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ขัดมติพรรคอันนี้ก็สามารถไล่ออกได้ขับออกขับออกคือหลายคนเนี่ยต้องข้อสังเกตว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นหรือเปล่าที่คุณปฏิพัฒน์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องยึดเก้าอี้นี้เอาไว้ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในสภาสมัยที่แล้วเนี่ยนะคะท่านประธานชวนเป็นประธานสภา รองประธานสภาคนที่หนึ่งก็คือคุณสุชาติตันเจริญแล้วถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยยื่นร่างแก้ไขมาตรา112เข้ามาแล้วปรากฏว่าโดนรองประธานสภาคนที่1เนี่ยตีตกไปหลายคนก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตำแหน่งของรองประธานสภาคนที่1ที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาเนี่ยให้ดูเรื่องของการบรรจุกฎหมายระเบียบหรือว่ายัตติเข้ามาในการประชุมสภาเป็นไปได้ไหมว่าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยจริงๆแล้วต้องการที่จะทำหน้าที่ตรงนี้เพราะมันมีกฎหมายหลายฉบับที่พรรคก้าวไกลต้องการผลักดันนะคะก็มันมีกฎหมายหลายฉบับที่ยังค้างอยู่นะครับยังมีค้างอยู่ในชุดที่แล้วยังมีเป็นร้อยเลยนะฮะยังมีของภาคประชาชนภาคประชาสังคมซึ่งยังไม่ได้เข้าการพิจารณาของสภาเลยเพราะฉะนั้นผมว่าคุณหมอเองก็คงอยากจะทำหน้าที่ตรงนี้ในการผลักดันขับเคลื่อนในเรื่องกฎหมายต่างๆที่มันค้างเติ่งอยู่ตรงนี้แต่คนอาจจะมองว่าเป็นนิรโทษกรรมหรือว่า112หรือเปล่าก็มันก็มีทุกคนมองแน่นอนครับทุกคนมองแน่นอนเพราะว่าจุดยืนของก้าวไกลไปชัดทางด้านนั้นแล้วก็มันก็แต่ว่าเราก็ต้องมองข้ามด้วยนะฮะว่ามันมีกฎหมายอีกหลายฉบับมากๆที่จะให้คุณให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนซึ่งมันยังถูกขังอยู่กับการพิจารณาของสภาของชุดที่ผ่านมา2ชุดเลย
พราะฉะนั้นตอนนี้เองจะเป็นการเร่งการที่จะเอากฎหมายที่ค้างอยู่เป็นร้อยๆฉบับเนี่ยร่างของประธานโทษร่างเนี่ยร้อยๆฉบับเนี่ยเข้าไปสู่การพิจารณาของสภาให้ได้ตอนนี้การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภารองประธานสภาเนี่ยพยายามผลักนะครับรีบเมื่อวานนี้เห็นว่าเราประชุมเราเสร็จก่อน 6:00 นคือตอนนี้เป็นการเร่งอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นทำให้เกิดประสิทธิภาพเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าใครจะดูยังไงก็ตามผมยังมองว่ามันยังมีกฎหมายร่างกฎหมายหลายฉบับที่มาจากภาคประชาชนและภาคประชาสังคมซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโดยเร็วจากรัฐสภาค่ะ